รับชมช่องแปด TCG ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6G band ความถี่ frequency 1.635 Sirius 27500 Polarization Horizontal คือตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายนะฮะผมชอบของแม่ลูกจันทร์นะเขาใช้คำมันดีเทศกาลล้างป่าช้า ทั้ง70พรรคได้ร่วมฉลองเทศกาลล้างป่าช้ากันอย่างพร้อมเพียงก็คือตอนนี้นะฮะพรรคการเมืองทุกพรรคสิ้นสภาพพร้อมกันหมดครับเพราะพรบพรรคการเมืองหมดอายุเป็นปลากระป๋องมีวันหมดอายุดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพรรคการเมืองไม่มีใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราไปปรองดองกันเนี่ยนะที่ทหารผู้ว่าทั้งหลายจะไปในแต่ละจังหวัดเนี่ยบางทีก็อยากจะเห็นแผนกันเหมือนกันเขาจะไปยังไงเพราะว่าบางทีแบบแค่ไปบอกเอาไอ้แกนนำสองฝั่งมากินโจ๊กเนี่ยคือมันต้องสลายไงนอกพรรคการเมืองสลายปุ๊บสีเสื้อต้องสลายอย่างแท้จริงคุณกลายเป็นกลุ่มการเมืองไปเหมือนกลุ่มนปช.กลุ่มพันธมิตรน่ะถ้ายังคงอยู่นะก็เป็นกลุ่มการเมืองไปเป็นอย่างนั้นไปกลุ่มการเมืองที่รออาจจะตั้งเป็นพรรคการเมืองในอนาคตกันอีกหรือไม่อะไรอย่างนั้นน่ะแต่ตัดสีเสื้อไปยอมรับว่าความสุขเนี่ยมันกลับคืนมาเพราะอะไรเรื่องนึงรู้มั้ยฮะเพราะว่าเวลาเราไปตอโจวอเนี่ยคือรายการผมมันก็ไม่ได้เป็นรายการฟรีทีวีที่คนดูเยอะแยะขนาดนั้นแต่มันก็มีคนดูจำนวนนึงเหมือนกันก็เคยไปเจอทั้งคนที่ยิ้มแย้มแล้วก็ไปเจอทั้งคนที่พร้อมจะปากระดูกหมาใส่หัวกระบาลผมว่าคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอมันสลายสีเสื้อเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าผมสามารถไปภาคเหนือภาคอีสานด้วยการยิ้มแย้มได้แล้วเพราะบางครั้งเนี่ยบางท่านเขาไม่ได้ดูรายการมาตลอดเขาดูรายการบางช่วงเขาก็เห็นผมแซวตรงนี้เยอะผมก็นะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกยี่นะก็อยากจะให้รักกันนะครับคนไทยด้วยกันนะฮะจบสักทีเรื่องสีเสื้อเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยคุยคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับถ้าท่านไม่เชื่ออาจารย์ปาโมดไม้กัดเนี่ยนี่ของข่าวของเนชั่นครับว่าประชาชาติหรือเนชั่นนะฮะนักวิชาการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เช่นเดียวกันเพราะหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆความคิดปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอ้าวก็ข่าวเดียวกันนะฮะอาจารย์ปาโมดเหมือนกันโถเอ้ยผมก็นึกว่าอ๋ออาจารย์ปาโมดอันหนึ่งแล้วก็อันนี้คุณบัญชาขวัญยืนประธานคณะอนุกรรมกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำก็ไปพร้อมกันนะครับผมก็นึกว่าไปคนละทีฮะนะเป็นว่าก็หลายๆนักวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะครับก็ล้มเลิกซะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวกระทบกับสัญญาที่ทำร่วมกับ K-Water และบริษัทของจีนเพราะยังไม่มีการลงนามแล้วก็อยากจะดูอะไรนะครับเรื่องนี้ฮะอยากจะเห็นวิศวกรคนไทยเป็นคนทำเป็นคนแก้ปัญหาเองโหโครงการระดับชาติเป็นแสนล้านขนาดนี้ทำไมต้องใช้เกาหลีมันน้ำท่วมไง ถ้าไปใช้พวกเนเธอร์แลนด์นี่ผมเชื่อเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมันเขาต้องสร้างเขื่อนเก่งใช่ไหมฮะเขาต้องสร้างนู่นสร้างนี่เก่งอะไรเงี้ยนะวิธีการประเทศของเขาฮะอันนี้เชื่อแล้วเกาหลีไปเลยเชื่ออะไรฮะเรือล่มมันยังกู้ช้าเลยจนนายกมันยังต้องลาออกเลยแล้วไปเชื่ออะไรกับไอ้เกาหลีใต้เกาหลีเหนือนะครับงั้นเราต้องจับตาดูครับผมเรื่องการบริหารจัดการน้ำฮะว่าคสช.จะมีน้ำยาเยี่ยงไรใช้คำว่ามีน้ำยาเลยนะพลเอกประยุทธ์ข่าวล่าสุดนะครับ
ข่าวนี้สามารถที่จะอ่านได้ยันวันนี้ยันอีก4วันนะประยุทธ์ยืนยันตั้งรัฐบาลใน3เดือนนี่ของโพสต์ทูเดย์เข้ามาหมาดๆเที่ยง39นาทีครับของวันศุกร์ที่6มิถุนายน2557หัวหน้าคสช.หารือนักธุรกิจจีนเล็งยกเลิกเคอร์ฟิวให้เร็วที่สุดคาดตั้งรัฐบาลใน3เดือนคุมเข้มทุจริตยันไร้ประโยชน์ทับซ้อนแล้วบอกว่าคสช.เนี่ยก็จะติดตามการทำงานรัฐบาลให้อยู่ในกรอบความโปร่งใสหลังจากที่ตั้งรัฐบาลแล้วนะครับไม่มีการทุจริตและการลงทุนของสองประเทศคำนึงถึงผลประโยชน์ของสองฝ่ายซึ่งการลงทุนของจีนในไทยที่จะมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมและคิดที่จะนำพลังงานทดแทนมาใช้ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้วยการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและกำลังพิจารณายกเลิกเคอร์ฟิวให้เร็วที่สุดในพื้นที่ที่ยังไม่ยกเลิกคือมันตื่นเต้นดีครับคุณผู้ชมฮะมันตื่นเต้นตรงไหนรู้ไหมสมน้ำหน้าอเมริกานะครับคุณผู้ชมที่นั่งฟังเสียงนะฮะหรือชมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีไม่เยอะเท่าชมทางจานดาวเทียมนะครับต้องขอประทานโทษเรายังออกอากาศไม่ได้ได้ยินแต่เสียงเนี่ยก็ส่งเสียงมาฮะ029423319โทรศัพท์มาบ่นกับทีมงานก็ได้เดี๋ยวทีมงานเขาจะเขียนมาบอกผมอ่านออกอากาศก็เอาการบ้านเบาๆนะฮะการเมืองหนักๆไม่ต้องคุณ SMS ก็ส่งมาฮะ4546428282 เปลี่ยนแล้วเลยเนี่ย4642828ครับนี่เมื่อกี้เรื่องที่พลเอกประยุทธ์บอก3เดือนใช่ไหมครับแล้วก็สะใจคนเบื่ออเมริกาฮะจีนหนุนไทยเชิญกองทัพเยือนเป็นทางการแล้วตอนนี้อเมริกาดิ้นนะฮะเพราะวันนี้มันไม่ใช่อเมริกากับรัสเซียแต่มันเป็นอเมริกากับจีนคือไอ้ประเทศอเมริกาเนี่ยมันกลัวคนอื่นดังกว่าใหญ่กว่าตัวเองไม่ได้งั้นพอจีนมาหนุนเราเนี่ยโอ้โหโอบามานี่ดิ้นเลยนะฮะจีนหนุนไทยเชิญกองทัพไทยเยือนเป็นทางการบอกหนังสือกระทรวงกลาโหมจีนครับทำหนังสือเชิญกระทรวงกลาโหมไทยเยือนเป็นทางการเพื่อสานความสัมพันธ์ร่วมมือทางทหาร11-13มิยอนี้ด้านเหล่าทัพไทยตอบรับเตรียมบินเยือนขณะจีนแสดงท่าทีเข้าใจกองทัพไทยทำรัฐประหารนะฮะบอกว่ากระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยยังพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางด้านทหารเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นปัญหาระหว่างประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ทุกฝ่ายต้องการให้เกิดการเจรจากันอย่างสันติแล้วไทยยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับจีนในฐานะประเทศผู้ขัดแย้งนอกภูมิภาคอีกด้วยแม่จีนนี่นักธุรกิจไทยหลายท่านชอบถามเจ้าสัว CP ได้เพราะอะไรวะประชากรเยอะมีเป็นพันๆล้านครับบอกว่าคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นวิธีคิดของนักธุรกิจครับคุณผู้ชมฮะเป็นธุรกิจมันจะมี2อย่างเขาเรียกธุรกิจปิดกับธุรกิจเปิดธุรกิจปิดก็พวกเลนโบลิ่งฮะสร้างเลนโบลิ่งให้คนมาเล่นสร้างอพาร์ตเมนต์ให้คนมาเช่ามีอาคารสำนักงานให้คนมาเช่าหรือมีตลาดนัดให้คนมาเช่าปิดเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้ามันมีจำนวนที่เราคอนโทรลได้ไงอาจจะมีรายได้ตรงจุดอื่นเช่นคุณมีอพาร์ตเมนต์คุณก็อาจจะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอาจจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเนี่ยอพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับอาจจะมีร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นธุรกิจปิดในจำนวนของอพาร์ตเมนต์แต่ธุรกิจเปิดก็คือคุณมีโปรดักต์เหมือนขายชาเขียวครับคนทั้งประเทศอาจจะซื้อคุณกินทั้งประเทศก็ได้นี่คือธุรกิจเปิดแถมพอแค่ประเทศไม่พอต้องขยายไปต่างประเทศนะเหมือนขายไก่ของ CP ฮะขายไก่ที่เมืองไทยก็ไปขายไก่ที่จีนแล้วคิดดูดิฮะการไปตลาดต่างชาติใช่มั้ยเรามีโปรดักต์แล้วไปขายที่ต่างประเทศโอ้โหมันประเทศไหนมีคนเยอะประเทศนั้นก็มองเห็นเงินดังนั้นแล้วครบจีนไม่เสียหลาย ไม่จำเป็นต้องครบอเมริกาก็ได้โอ้แล้วเมื่อวานเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานผมไม่ได้มาใช่ไหมเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะแม้อ่านข่าวนี้แล้วก็ให้รู้สึกว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรดีนะเขากำลังจะไปดีๆอ่ะไอ้ทหารที่มันควักปืนออกมาโชว์ผู้ประกาศข่าวช่องข่าวโอ้โหต้องไอ้นี่ต้องจับขังลืมอีกคนนึงฮะไอ้เนนเขาเรียกกันไอ้เนนนะเขาเรียกไอ้เนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัดผมสั้นนะไอ้นี่ต้องจับขังลืมฮะ
มันเอาปืนใหญ่อ่ะไม่รู้ปืนมันใหญ่ปืนมันเล็กกันนะเอาปืนออกมาโชว์ผู้ประกาศข่าวอ่ะหน้าเพ่นกระบาลอย่างเงี้ยไอ้พลทหารคนนี้นี่เสียรังวัดนะครับมันทำให้ไอ้ฝั่งที่เกลียดทหารนี่ออกมาแหมโต๊ะแตะโต๊ะแตะกันเลี้ยวมาเรื่องตาบก.รายจุดกันหน่อยเห็นนะครับหลายฉบับก็ลงแล้วนะฮะที่เบื้องหลังบก.รายจุดโดนจับเนี่ยอย่างที่ผมคุยคุณผู้ชมเมื่อวานจำได้ไหมที่เวลาเราดูภาพยนตร์ของไอ้กันเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังไอ้กันกับหนังซีรีส์เนี่ยก็มีหน่วยเขาอะ CSI อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมพอรู้เบอร์ปุ๊บคีย์เลยไอ้นี่อยู่ตรงนี้รู้เลยไอ้ตอนนี้ผู้ร้ายเคลื่อนย้ายไปโน้นเราได้จุดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อารมณ์เดียวกันคือตบก.เนี่ยผมว่าเขาคงคิดว่าโพสต์เฟซบุ๊กแล้วจับ IP ไม่ได้คือ IP มี2ตัว IP ประจำเครื่องนะฮะกับ IP ที่ล็อกอินกับ ISP ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตคือ IP ที่ล็อกอินเนี่ยมันจะปิดอยู่ตลอดฮะเช่นคุณผู้ชมล็อกเวลานี้พอคุณผู้ชมออกอ่ะไอ้หัวข้างหลังอ่ะ 3-4 ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้หัวใช้ท้ายใช่นะแต่มันจะมีตัวนึงกับ IP ประจำเครื่องงั้นตาบกเนี่ยผมว่านะมันคงคิดว่าโพสต์ Facebook แล้วจับกูไม่ได้หรอกเพราะมันคือ Facebook ใช่ไหมจับกูไม่ได้หรอกจับได้ครับแล้วเขาบอกคนที่จับได้เนี่ยเป็นหน่วยข่าวกรองแห่งชาตินะฮะนี่ขนาดข่าวกรองยังจับได้คุณผู้ชมคิดดูถ้าเกิดเป็นหน่วยข่าวกันนี่ขนาดไหน หน่วยข่าวต้มนี่อาจจะตั้งนานแล้วจับได้ก็ได้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนามสกุลพงเลืองรองฮะพุ่มกับแถวนี้ฮะนามสกุลพงเลืองรองแล้วรู้สึกสะใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าจับไม่ได้เนี่ยมันก็จะโพสต์อยู่เรื่อยโพสต์เยอะเย้ยโพสต์เยอะหยันไงเพราะว่าใน Facebook เวลาเราโพสต์เนี่ยมันไม่โชว์ IP ไงมันไม่เหมือนคุณโพสต์กระทู้ถ้าคุณผู้ชมจำเว็บบอร์ดของรายการได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยออกแนวล้างเนี่ยเพราะว่าไปเล่น Facebook กันหมดเนี่ยFacebook รายการพูดแทนนะไม่ใช่ Facebook ฮะเว็บบอร์ดคอเก่าๆเขาเมื่อก่อนเขาเล่นกันโอ้โหบอร์ดแทบไหม้ฮะเดี๋ยวนี้เขาหนีไป Facebook บางคนหนีไปไหนเลยไม่รู้เ นี่ยนี่ผมจะให้ดูนะฮะอย่างเนี้ยเวลาที่เขาโพสต์นะฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญเนี่ยรักในหลวงครับเนี่ยที่อย่างทีมงานเขาโพสต์เนี่ยมันจะมี IP อยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะ IP เนี่ย A1.20.0.161 แล้วก็ X เนี่ยอย่างนั้นเนี้ยของ TOT ฮะมันก็จะมีของ KSC ของ Loginfo ของ AIS อย่างของ AIS ผมจำไม่ได้เขาชื่อเป็นของทูของ AIS อะไรพวกนี้ฮะงั้นตัวเลขเนี่ยมันจะต่างกันมันจะไม่เหมือนกันแล้วพวกเนี้ยมันจะสามารถเช็คได้ว่าท่านอยู่ที่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนได้เลยโดยแต่ว่าไม่ใช่จะไปเช็คกันง่ายๆนะครับต้องมีเรื่องก่อนแล้วต้องไปแจ้งตำรวจอย่างนี้ฮะเขาจะมีข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเนี่ยมาโพสต์ในเว็บบอร์ดเหล่านานละนะโพสต์เรื่องรักในหลวงชมเห็นไหมฮะ IP เนี่ยอยู่ข้างล่างโพสต์ตั้งแต่11 สิงหา 56ปีนู้นนะครับ611.90.114.18x เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นของ ISP ไหนแต่จะให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมไม่หมดนี่คือ IP ที่ล็อกอินมันจะต่างจาก IP เครื่องนะครับ IP ล็อกอินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านออกเนี่ย IP มันก็จะเปลี่ยนแล้วท่านล็อกออฟออกแต่บางอันไม่ล็อกออฟออกแล้ว IP มันยัง IP เดิมฮะแล้วพวกนี้มันสามารถทำ IP ปลอมได้นะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตาบกเนี่ยมันจะเซียนหรือไม่เซียนมันจะมีทีมงานที่เซียนหรือไม่เซียนแต่ที่แน่ๆทีมงานผมบางคนปลอม IP เป็นฮะนี่สุดยอดแล้วครับเขามีวิธีการนะพวกที่เขา เป็นทางด้านแอดมินของเว็บทรงเว็บไซต์พวกนี้ฮะเขาเก่งกันนะจะด้วยเพราะว่าเขาอยากได้เกมออนไลน์เด็กสมัยนี้เขาเก่งเขาไปเล่นเลยเขาก็จะรู้วิธีการทำได้หลายไอพุง IP แต่สุดท้ายกำลังจะบอกตรงนี้คือว่าพวกที่โพสต์ Facebook ครับที่ไปตอบไปเฮไปอะไรเนี่ยฮะไปล้มเจ้าไปอะไรแม้ว่าท่านจะใช้ชื่ออื่นสมัครท่านไปโพสต์เขารู้นะฮะถ้าเขาจะบี้จริงๆเนี่ยเหมือนกับไอ้ตาบกเนี่ยเขาจับได้นะผมว่าเขาจับได้นั่นแปลว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานของไทยไม่ธรรมดาเหมือนกันนั้นขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมที่จับได้
แล้วก็จะบอกเตือนบางท่านคือรายการเรายอมรับว่ามีหลายฝ่ายดูแต่เรายึดมั่นในหลักการคือเรารักในหลวงถ้าท่านไม่รักในหลวงท่านเลิกดูเราไม่เคยโกรธท่านนะแต่ก็กำลังจะบอกว่าถ้าท่านแอบดูอยู่เนี่ยก็พึงรู้เอาไว้ฮะต่อให้ท่านมี3 Facebook เขาก็รู้ฮะถ้าเขาจะเช็คจริงๆว่าท่านมี Facebook ไหนบ้างแล้วก็ตามไปจับได้เพราะฉะนั้นถามตัวเองครับไปดูหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรกันนะฮะแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ถ้าเป็นคนไทยอยู่นะว่าทุกวันนี้ประเทศนี้เป็นปึกแผ่นมีแผ่นดินอยู่ได้เนี่ยเพราะใครนะฮะจริงอยู่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศแต่เราก็ต้องคิดถึงที่มาในอดีตการว่าประเทศของเรานะฮะมีแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้เนี่ยเพราะใครเพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์รวบรวมพื้นแผ่นดินมาจนถึงปัจจุบันพวกนี้ต้องคุยกับเด็กด้วยเพราะอย่างไอ้รายจุดเนี่ยพอโดนจับเนี่ยมันโพสต์ครั้งสุดท้ายเขียนว่าผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นผู้ร้ายแต่ผมเป็นเจ้าของประชาธิปไตยเพราะอ่านข่าวนี้แล้วก็ต้องชี้แจงคุณผู้ชมต้องคิดด้วยวันนี้มันสับสนจาตุรนก็พูดผมเป็นเจ้าของประชาธิปไตยการที่คุณต่อต้านทหารนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนรักประชาธิปไตยนะและการที่คุณรักทหารก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่รักประชาธิปไตยนะต้องคิดกันสมัยนะฮะวันนี้ต้องเนี่ยจะทำปองดองจะกี่จังหวัดกี่ภาคเลยเนี่ยไปเนี่ยคุณต้องบอกเขาการที่คุณรักทหารไม่ได้หมายความว่าคุณสนับสนุนเผด็จการนะการที่คุณรักทหารก็คือคุณรักประชาธิปไตยได้แต่คุณรักประชาธิปไตยแบบเข้าใจและรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและต้องหยุดพักเพราะอะไรไม่ได้หมายความว่าการรักประชาธิปไตยต้องเป็นคนที่ต่อต้านทหารเพราะฉะนั้นต้องบอกเด็กตัวเล็กๆบอกมันต้องตัวเล็กๆบอกไอ้พวกวัยรุ่นที่มันยังไม่รู้ตัวเนี่ยให้เข้าใจตรงนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากไอ้พวกเนี้ยมันฉลาดครับทั้งจตุรลทั้งไอ้พวกบก.อะไรจุดอะไรพวกนี้มันฉลาดมันรู้วิธีที่จะเขียนคำหรือจะพูดอะไรให้คนฟังแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะให้คนฟังแล้วโอ้หลงตามงั้นคนพวกนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของกปปส.ไม่ใช่กปปส.ครับโจทย์ใหญ่ของคอสจเหมือนกันผมอยากรู้ว่าไม่รู้ว่าตาเนี่ยมันจะติดกี่ปีนะเพราะว่ามีคนส่งมาให้บอกว่าไอ้ตาเนี่ยนะฮะไอ้ตาบกเนี่ยมันไม่สมควรที่จะโดนแค่เรื่องการฝ่าฝืนคำสั่งของคอสชเท่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการโพสต์รูปบางรูปแล้วเป็นคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับมีคนส่งมาให้นะฮะของแนวหน้าเนี่ยครับเขาลงไว้เมื่อวันที่รู้สึกจะช่วงเดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพี่ทหารดูอยู่นะครับคนที่ทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยเขาลอยนวลนะฮะเนี่ยชาวเน็ตลุมจวกบก.ลายจุดยับแฉรูปหมิ่นเบื้องสูงโจมตีสุเทพตอน4มกราคือตัดต่อรูปสุเทพมาใส่ในรูปที่มิบังควรคือภาพด้านหลังคือพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยก็มีคนด่านะครับบอกว่านี่หรือนักวิชาการแสดงระวังจะเอาตัวไม่รอดนะครับเจตนาหมิ่นเบื้องสูงชัดเจนเก็บภาพนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทวงถามดูว่าปล่อยคนนำภาพนี้อยู่ในสังคมได้อย่างไรภาพด้านหลังคือพระบรมฉายาลักษณ์มาสมควรแล้วหรืออย่าลบรูปออกนะมึงกูจะดูว่าแน่จริงไหมไอ้นี่ไม่ใช่นักวิชาการนะไอ้นี่นักวิชาเกินคือประธานโทษขออนุญาตบางท่านที่ฟังชมอยู่ผมไม่เคยดูถูกคนที่การศึกษาแต่นี่มันจบแค่ม.6คือในรายการเรามีหลายท่านที่บอกว่าจบป.4จบม.3แต่แสดงความไม่เห็นความไม่อ่านโอเคแต่ว่าไอ้เนี่ยคือมันพยายามจะทำให้ตัวเองเป็นเหมือนเป็นแกนของแต่ละคนแต่ความรู้ความสามารถยังไม่ถึงไงก็ต้องเรียนกันตรงๆงั้นเนี่ยมันมีเรื่องนี้ด้วยก็ต้องตามฮะต้องตามคุณพี่ทหารต้องตามให้ถึงฮะเรื่องหมิ่นนี้เรายอมไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับหลายคนก็รู้สึกดีใจฮะดีใจที่มีคำสั่งให้พวกที่หมิ่นทั้งหลายเนี่ยมารายงานตัวและที่มันเจ็บใจเนี่ยคุณผู้ชมคืออะไรรู้ฮะอย่างไอ้คนนี้ฮะอเนกซานฟานเจ้าของคลิปหมิ่นสถาบันโวผมไม่ใช่คนไทยแล้วทำไมต้องไปรายงานตัวนี่คือวันนี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนพวกนี้คือถ้าเมื่อเทียบกับคน
60 70ล้านในประเทศของเราแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากมีอยู่ไม่กี่คนแต่คำถามคือว่าเราจะทำอย่างไรกับคนพวกนี้คือมันไม่เหมือนยุคอดีตไงฮะอย่างช่วงยุคเลยปี16มาปี18 19มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตการเผยแพร่มันยังไม่มากมายขนาดนี้หรือแม้แต่ก่อนยุคทักษิณมาเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาฟูจริงๆเนี่ยประมาณปี2541นะครับคุณผู้ชมฮะที่เริ่มฟูเลยนะผมจำได้ผมเล่นอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณปี2540 2539อะไรประมาณนี่แหละมันมาฟูเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วพอปี49ปุ๊บพอทักษิณถูกรัฐประหารเนี่ยนะฮะเรื่องอย่างนี้ก็เลยออกมาเต็มเข้าทางไอ้พวกนี้เพราะนี่เราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เรากำลังจะต้องช่วยกันคิดว่าเนี่ยจะทำยังไงกับคนพวกนี้เนี่ยชื่อพวกนี้เนี่ยเต็มทั้งนั้นเลยฮะเห็นไหมเราจะทำยังไงกับคนพวกนี้ดีแล้วมันน่าเกลียดมากในเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทยอ่ะแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับประเทศไทยอ่ะแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับพระองค์ท่านน่ะคิดแล้วมันก็แบบมันเจ็บใจนะฮะอย่างไอ้ลายจุดเนี่ยเรายังจับได้ในประเทศแต่คนพวกนี้มันหนีออกไปต่างประเทศหมดนะพอมันหนีไปต่างประเทศอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงได้ครับคุณผู้ชมฮะต้องช่วยคุณพี่ทหารเขาคิดเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะส่งต่อข้อความที่แย่ๆบางทีก็จัดรายการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบล็อกแล้วนะครับมันก็จะโผล่มาครับไอ้พวกเวรเนี่ยมันโผล่มันมาอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งคือผมอยากดูไงอยากเห็นทุกคนเป็นยังไงรู้ไหมฮะคนที่ถูกเรียกไปเนี่ย ออกมาแล้วเป็นเหมือนคุณลัมโบ้อะ ออกมาแล้วสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเหมือนคุณลัมโบ้เงี้ยนะฮะนะครับอยากเห็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอย่างไอ้นายสมบัตินี่สงสัยคงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม้แก่เกินกว่าจะดัดแล้วครับนะฮะแต่ก็ต้องติดตามดูฮะคสช.อาจจะดัดนิสัยได้เหมือนกันข่าวนี้เมื่อสักครู่นี้เกินไปนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ฟังเสียงอยู่หรือดูทางเน็ตนะครับยังไงก็ส่งเสียงมาทักทายกันหน่อยนะฮะ942-02-942-3319ส่ง SMS มาครับ4642828คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ครับนะฮะ แต่เรื่องการบ้านเป็นหลักนะฮะ การเมืองเอาไว้ทีหลังนี่ครับปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินเช็คบินปูพ่วง4ลมต.สางโกงข้าวของคุณนายกอะที่ฮอตนึกข้อหนึ่งคือนาฬิกาเรือนละ2.5 ล้านเนี่ยอันนี้เรื่องฮอตเป็นเรื่องที่ฮอตมากๆหลายคนก็อยากรู้ว่ามัน2.5 ล้านยังไง นาฬิกายี่ห้ออะไรมีหลายยี่ห้อนะครับที่มันมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไป2.5 ล้านปาเต็กฟิลิปโอเมก้าถึงไหม2.5 ล้านไม่รู้มีเปล่าโอเมก้าพันนาลายอะไรอ่ะที่เขาดังๆเนี่ยแฟงมุลเลอร์ไม่รู้ถึงเปล่า2.5 ล้านไอ้ผมก็ไม่เคยมีนาฬิกาซื้อแล้ว2.5 ล้านนะครับหรือมองบังนะฮะมองบังตัวล่าสุดก็หลักล้านกันนะไม่รู้ของนายกยี่ห้ออะไร นะครับเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ายังชี้แจงไม่เคลียร์แล้วปปช.เนี่ยท่าทางจะเอาจริงแล้วครับงานนี้นี่ฮะนี่ของโพสต์ทูเดย์นี้ก็น่าสนใจนะ5ปปช.สอบทรัพย์สินเกี่ยวจำนำข้าวแต่เขามีตัวเลขด้วยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขอะไรครับผมนะฮะนายก601บาทหรือว่าทรัพย์สินของแต่ละคนอ๋อทรัพย์สินที่แต่ละคนมีแล้วก็มั้งครับถ้าเกิดทรัพย์สินแต่ละคนมีเท่านี้แล้วเสร็จแล้วไอ้คุณได้มาจากการทุจริตเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของบางคดีนี่ต้องขึ้นศาลทหารเท่านั้นนะแล้วเป็นศาลเดียวจอดนะศาลเดียวจอดและศาลเดียวจบอันมีหลายอันที่มีหลายคนที่น่าจะทีเดียวจอดและทีเดียวจบ
แต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ของปปช.ก็คงจะไม่ใช่สารทหารนะครับนี่ฮะแต่ละท่านก็มี601ล้าน41ล้าน17ล้าน137ล้าน16ล้านงานนี้ต้องอย่ากระพริบตาเลยครับ อันหนึ่งซึ่งเป็นวันก่อนหลายวันแล้วแหละคุณสินใจซัดแก๊ง3นิ้วดึงแมวรีเทิร์นพูดให้ชัดถามเอานิ้วกลางไหมมา คุณสินใจของไทยเนี่ยก็ชัดเจนกันดาราบางทีก็ไม่ต้องไปกักหรอกครับจุดยืนชัดเจนยังไงก็ชัดเจนนะฮะของแนวหน้าครับผมจะประท้วงจะสร้างสัญลักษณ์จะให้ไอ้ชาติไหนมาวุ่นวายทำไมแน่จริงก็พูดมาเลยว่าจะเอาทักษิณจะเอาเสื้อแดงจะกลับมาทำลายชาติเหมือนที่พวกมึงทำกันมาพูดมาตรงๆเลยดีกูมีนิ้วกลางเดียวนิ้วเดียวพอใจไหมจบมาอ่ะแล้วก็เล่าสู่กันฟังแต่เพื่อความปองดองนะคุณผู้ชมที่เคารพฮะหวังว่าไอ้เจ๊ลายจุดเนี่ยแกโดนจับไปเนี่ยนะก็คงจะทำให้ไอ้กลุ่มวันอาทิตย์สีแดงหรือไปกระทบกระเทือนร้านแมคโดนัลด์เขานะหรือจะไปโผล่นุสาวรีย์จะไปโผล่เทอร์มินอลจะไปโผล่ที่ไหนก็ตามมันอาจจะซาลงเพราะมันไม่มีหัวโจกไม่มีหัวโจกคอยโพสต์ออกไหมมันมีหัวโจกคอยเป็นตัวนำนะครับแล้วผมก็ขำนะแล้วหลายๆหัวโจกนี่ก็มีด่ากันเองนะครับเนี่ยเสียงแตกชนวนลายจุดปลุกม็อบมวลชนลุมจวกแกนนำเก่งแต่ปากแหมนี่ก็มันดีฮะของแนวหน้าแหมคุณพี่ก็เพิ่งรู้เหรอว่าพวกแกนนำเนี่ยมันเก่งแต่ปากนะเนี่ยบอกเกิดการตำหนิตีเตียนกันแต่ละคนก็โพสต์เฟซบุ๊กไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคนนั้นกันของคนนี้นะฮะให้เขาออกมาแล้วตัวเองก็หลบอยู่หลังฉากนี่มันฮะอ่านแล้วก็มันพวกเราที่ร่วมสู้ไม่ว่าที่บนถนนหรือหน้าจอเราอยากรู้ว่าแกนนำยังจะสู้กับประชาชนอีกไหมตอนนี้เห็นพี่น้องออกมาโดยไม่มีแกนนำทำไมแกนนำไม่แสดงออกว่ายังสู้กับพวกเราอีก7มิยอนี้พวกเราแดงนอร์เวย์จะออกไปชูป้ายต่อต้านรัฐประหารและพวกเรายังรักและเป็นห่วงแกนนำของเราเสมอเฝ้าถามถึงเฝ้าโทรหาอาจารย์ที่ได้เป็นประจำและคุณหมอเวงด้วยขอฝากความถึงห่วงแกนนำทุกคนด้วยเนี่ยแล้วก็ให้รู้สึกว่าอยู่นอร์เวย์ก็มีความสุขในประเทศนั้นอยู่แล้วมันจะมาวุ่นวายอะไรกับประเทศไทยวะไอ้พวกที่มันอยู่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆครับคือเดี๋ยวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะว่าผมว่าอ้าวเขาก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเขาอยู่ต่างประเทศแม้แต่ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยประเทศเขากำลังจะต้องมีการแก้ไขแก้ปัญหาคุณก็นั่งฟังอยู่แต่ไอ้พวกแก๊งกวนเดียวกันพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องหลับหูหลับตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจว่าประชาธิปไตยแต่ละประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันวันนี้เนี่ยนะในหนังสือบทเรียนนี่ต้องเข้าไปแก้เลยนะหรือแม้แต่การไปแต่ละที่ต้องบอกเลยประชาธิปไตยเราประเทศไทยปกครองด้วยว่าประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันรถยนต์มันยังมีหลายยี่ห้อรถเก่งเหมือนกันมันยังแตกต่างกันนะคุณผู้ชมฮะมันยังมีรถรุ่นเล็กแตกต่างกันที่เครื่องยนต์แตกต่างกันที่สีแต่ว่าเซตใหญ่คือคำว่ารถยนต์ถูกไหมคนมันยังมีความแตกต่างกันเลยมันเป็นคนเหมือนกันงั้นประชาธิปไตยมันก็มีความแตกต่างกันต้องบอกคนพวกนั้นว่ารากเหง้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในที่มาจนกลายเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันงั้นคนพวกนี้มันจะได้เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจบางคนมันก็ออกมาโวยวายรับสตางค์เพราะเนี่ยก็บอกออกมาโวยวายเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะรับสตางค์มาบางคนมันก็ออกมาเพราะว่ารักประชาธิปไตยกูเห็นกระบอกปืนทหารไม่ได้ผมเนี่ยเรียนให้ทราบตรงๆสมัยก่อนผมก็ไม่ได้ชอบรัฐประหารอะไรตั้งแต่สมัยคออะไรนะคมช.อะไรนั่นน่ะไม่ใช่คมช.ฮะรสช.อะไรตอนนู้นเนี่ยคือหลายๆท่านที่อยู่ในยุคนั้นน่ะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเราทำไมมีคนธรรมดามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมมีนายมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมทำไมสมัยก่อนผู้คนต้องพูดว่าโรงเรียนร้อยจบรอคือโรงเรียนของคนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วคนที่ไม่จบโรงเรียนร้อยจบรอเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมคำตอบคือเป็นได้เราก็เห็นมาหลายคนแล้วถูกไหมครับตั้งแต่นายชวนหลีกภัยนายบรรหารศิลปอาชาพลเอกชวลิตพลเอกชาติชายตัดไปนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทักษิณตัดไปจนถึง
นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ถามว่าใครล่ะเป็นคนทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของคนธรรมดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพังพินาศลงก็ตระกูลชินวัตรไงครับถ้าไม่ได้มีการสืบทอดอำนาจทักษิณมาสมชายมายิ่งลักษณ์อะไรเงี้ยผู้คนก็ยังคงศรัทธาอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้เราก็เลยต้องวังวนกลับมามีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแก่คนบอกผมว่าประเทศไทยมันอาถรรพ์คุณจิมมี่มันต้องมีทหารปกครองผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็อยากให้ใครก็ได้ครับที่ทำให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่คดโกงไม่คอร์รัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นช่วงเวลาหยุดนะฮะมีทหารมาดูแลประเทศถ้าหลังจากนั้นเรามีโอกาสมีพลเรือนดูแลประเทศช่วยกันครับคุณผู้ชมฮะอย่าให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันมาทำปู้ยี่ปู้ยำทำลายประเทศของเราเออนะฮะแม้ว่าจะได้คนที่ไม่ได้เก่งฉกาจหาเงินเป็นแสนล้านได้ด้วยวิธีการจะอะไรก็แล้วแต่ในระยะเวลาไม่กี่ปีแต่ขอให้เขาเป็นคนดีครับมาบริหารประเทศยังดีสักกว่าเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับสถานีพานดาวเทียม28ทีวีเราได้สถานีเพื่อคนไทยทั่วโลกที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้ความบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ท่านผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบเสนอความต้องการให้ท่านผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองก้าวไกลในการพัฒนาและสร้างเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีของทุกท่านทั้งเม็ดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในการก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีเราได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีพานดาวเทียมช่อง8ทีวีเราได้สถานีเพื่อคนไทยทั่วโลกธรรมหันษาทัวร์ 7-11 มิถุนาบาหลีบูโรพุทโธอินโดนีเซีย 7-12 มิถุนาจิ๋วใจโกหลวงพ่อโตเลอสาน 12-15 มิถุนา 10-14 กรกฎาพม่าชเวดากองอินแขวนหงสาสิเรียม 19-24 มิถุนาจีน12ปันนาโปรโมชั่น 7,500 บาท 8-13 สิงหาศรีลังกางานแห่พระเขียวแก้ว 02-884-5683-6 02-884-5683ถึง 6หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นและจงรักภักดีต่อระบอบประชาธิปไตยมาร่วมเป็นหนึ่งปากหนึ่งเสียงคุยข่าวทะลุจอกับเราในรายการพูดแทนราษฎรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจำเดือนมิถุนายนเรื่องเด่นๆของคุณคือเรื่องของการเงินครับช่วงนี้จะมีคนยืมเงินนะครับแล้วก็ไม่ยอมคืนรวมถึงการไปซื้อของจะได้ของที่มีปัญหานะครับแล้วก็แพงกว่าร้านอื่นซะด้วยแต่ว่าเรื่องการงานถึงมีปัญหาสิ่งใดรับรองว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแน่นอนนะครับและเรื่องของความรักระยะนี้ระวังการทะเลาะจากบุคคลที่3ครับมาเร็วครับสขชปัดแกะรอย IP ล่าบก.หลายจุดอ้าวซะงั้นไอ้เราก็อุตส่าห์หลงชื่นชมคนในเน็ตก็อุตส่าห์หลงชื่นชมไม่เป็นไรฮะสงสัยอาจจะแบบว่าอยากให้ได้ความดีความชอบพร้อมๆกันทั้งหมดผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาตินะฮะกล่าวชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสขชเข้าไปมีส่วนร่วมกับการติดตามจับกุมและตามแกะรอย IP โทรศัพท์มือถือจนสามารถควบคุมตัวนายสมบัติหรือประกอบรายจุดไว้ได้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของคนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปโพสต์ข้อความและแชร์ข้อมูลกันเพราะข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต้องยกเครดิตและความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานที่มีตำรวจทหารและผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน
และทางฝ่ายสคช.เองก็เข้าไปช่วยสนับสนุนทางอ้อมในภารกิจนี้เท่านั้นครับจะเป็นใครก็ตามครับก็ถือว่าเก่งอ่ะให้ความดีความเก่งความชอบให้ทั้งหมดฮะแต่ประเด็นคือเมื่อจับได้แล้วก็อย่าปล่อยง่ายๆนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะจับอะไรก็อย่าบอกตำรวจท้องที่นะครับอย่าบอกฮะเดี๋ยวความลับรั่วครับต้องบอกตำรวจท้องที่ฮะอย่าบอกตำรวจท้องที่แม่ตอนนี้มันจะมีทุกวันเลยนะอย่างล่าสุดบอกกปปส.ตรดิตพร้อมสมานฉันท์แม่ฟังแล้วก็ดูดีนะเวลาอ่านข่าวนี้นะแปลว่าทุกจังหวัดนะฮะพร้อมกันดีครับดีเนี่ยสดจงสดโจกกันนะฮะนี่ของมติชนมีอะไรบ้างแต่ผมไม่เข้าใจตาฉลาดวรชัดเนี่ยอดทหารต่อเนื่องเป็นวันที่15หลังคสช.เข้าควบคุมอำนาจสมัยตอนนั้นผมสนับสนุนเขานะผมไม่อยู่ข้างพลตรีจำลองไงยุครสช.แต่อันนี้เหมือนกันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าใจผิดคุณฉลาดวรชัดเนี่ยอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมฮะคนเราทำชั่วมันมีต่างกรรมต่างวาระคุณเกลียดอาชีพใดสักอาชีพหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องเกลียดเขาทุกครั้งที่เขาทำเรื่องอย่างนั้นเสมอไปไม่งั้นตายเลยใช่ไหมเหมือนคุณเกลียดแม่มันแล้วคุณต้องเกลียดลูกมันด้วยไหมถ้าเกิดว่าแม่มันชั่วแล้วลูกมันต้องชั่วไหมหรือแม้ว่าทหารคนหนึ่งชั่วแล้วทหารอีกคนมันต้องชั่วไหมแล้วทหารในเหตุการณ์ปีนั้นไม่ดีในความรู้สึกคุณแล้วทหารในเหตุการณ์ปีนี้มันต้องไม่ดีด้วยเหรอนี่ไงนี่คือฉลาดวรชัดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจคำว่าต่างกรรมต่างวาระนะฮะแต่ก็มีคนถามนะครับถามว่าพี่อดอาหารเนี่ยแล้วพี่กินน้ำผึ้งแทนพี่ไม่อดไปซะทุกอย่างพี่ก็อดไปซะทุกอย่างเลยสิหมดเรื่องหมดราวนะคุณผู้ชมที่ดูทางเน็ตเห็นไหมฮะนี่เน็ตก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ไม่โกหกนะครับผมเป็นคนไม่โกหกแม้แต่ของผมยังดูไม่ได้อะผมนั่งอยู่ตรงกับคุณผู้ชมจัดรายการให้คุณผู้ชมเนี่ยผมเข้าเว็บไซต์อ่ะผมก็ดูไม่ได้ผมเข้า YouTube ผมก็ดูไม่ได้ผมเข้าแอปก็ดูไม่ได้บางทีก็ดูได้ฮะบางทีก็ต้องล็อกออฟออกแล้วก็ต้องดูใหม่งั้นก็จะบอกวิธีการของคุณผู้ชมมั้ยฮะนะครับเราก็เอาความจริงมาเล่าคนสู่คนฟังว่ามันเป็นอย่างงี้มันแก้ปัญหากันอย่างงี้เพื่อให้ท่านได้ชมได้ในช่วงเวลาที่เรายังไม่สามารถออกอากาศทางช่องดาวเทียมได้ก็ไม่ใช่แค่ช่องเรานะฮะมีหลายช่องที่ออกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองด้วยเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเราเป็นช่องวาไรตี้ก็มีหลายช่องที่บางช่องก็เป็นเพลงบางช่องเป็นกีฬายังออกไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ว่ากันครับก็เขาว่าไม่เกี่ยวกับคสช.แล้วด้วยฮะเกี่ยวกับอีกหน่วยงานนึงครับกสทช.ฮะก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปว่าจะยังไงต่อ Daily New มีอะไรบ้าง Facebook คนดังปิดตัวเพราะการเมืองอ้าวมีใครปิดบ้างฮะ Facebook คนดังเราไม่ดังเราก็ต้องไปดูเขาหน่อยแฟนเพจ Facebook ของชัดชาติจิตพันธ์และ Facebook ของนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจไม่สามารถเข้าใจงานได้โดยไม่ทราบสาเหตุตอนนี้ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดยืนยันเจ้าตัวปิดเองหรือถูกสั่งปิดแต่อย่างใดเอาคุณชัดชาติเขาอาจจะเห็นว่าโอ้ไม่มีประโยชน์แล้วเว้ย หมดเวลาทำภาพแล้วเว้ยหมดเวลาตะโกนร้องบอกกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นก็ปิดมันไปเถอะผมก็ล้อเล่นนะเมื่อกี้เราคุยกับคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะตอนเคสแรกเลยคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเอาโทรมาส่งเสียงกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่านั่งฟังเสียงกันอยู่นะฮะคิดถึงทุกท่านนะครับ029423319ฮะ SMS ก็ยังเหมือนเดิมฮะ4642828แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกอากาศได้นะครับแล้วรวมทั้งเสียงคุณผู้ชมก็ยังไม่สามารถออกอากาศได้เช่นกันนะฮะก็ได้แต่บอกเล่าสู่คนฟังคือบางท่านบอกว่านั่งฟังเสียงแล้วมันก็จำไม่ได้อะว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวโหให้ผมนั่งบอกเบอร์ทุกตลอดเวลามันก็ไม่ไหวผมก็ไม่รู้งั้นเป็นรายการวิทยุไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราว่ากันไปเรื่องพ.ร.บ.เรื่องน้ำใช่ไหมแก้ปัญหาน้ำน่าจะยกเลิกล้มเลิกอะไรไปเลยรวมไปถึงจำนำข้าวมาแท็บเล็ตไอ้ที่มันมีปัญหารถคันแรกอีกอันนึงก็คือเรื่องการลงทุน2ล้านล้านเนี่ยครับภาคเอกชนเนี่ยนี่ครับภาพ ผมอยากให้ยุบไปเลย2ล้านล้านน่ะแล้วจะทำอะไรต่อก็เดินหน้าลงทุนอะไรก็ว่าไ
อย่าลืมว่ารถไฟรางคู่มันมีมาหลายสมัยแล้วหรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็มีคนคิดมาหลายสมัยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณคิดอะไรแต่อย่างใดนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยคิดอะไรแต่อย่างมันมีมาหลายมันตั้งคนเขาคิดมาตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยฮะโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่คสช.เดินหน้าลงทุนรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรเงินลงทุน 11,348 ล้านบาทชุมทางจิระขอนแก่นนะฮะ885กิโลเมตรเงินลงทุน 26,007 ล้านบาทมีรถไฟทางคู่นะครับไฮสปีดเทรนกรุงเทพหนองคายเงินลงทุน 174,50 ล้านบาทกรุงเทพเชียงใหม่เงินลงทุน 387,821 ล้านบาทคือถ้าจะลงทุนจริงไฮสปีดเทรนผมเชียร์กรุงเทพหนองคายให้มันทะลุเวียงจันทน์นะคุณผู้ชมฮะพอทะลุเวียงจันทน์เสร็จมันจะไปโผล่จีนแล้วมันจะมีประโยชน์แต่วิ่งไปเชียงใหม่มันไม่มีประโยชน์ไง แล้วเกิดสร้างไปเชียงรายแล้วช่วงนี้เชียงรายอย่าเพิ่งอะไรสร้างอะไรเลยเราให้แผ่นดินเขาอยู่ตัวก่อน นะครับอันนี้เขายังเป็นแค่แผนที่รวบรวมนะฮะเขาอาจจะสร้างหรือไม่สร้างตรงจุดใดก็ได้อย่างทางด่วนพระราม3ดาวคะนองเงินลงทุน 18,646 ล้านสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2 62,503 ล้านบาทขยายดอนเมืองเฟส2 7,000 ล้านหรือแม้แต่รถไฟฟ้านะครับอันนี้น่าสนใจสีเขียวเข้มหมอชิดสะพานใหม่คูคต 18.7 กิโลเมตรเงินลงทุน 58,590 ล้านบาทสีชมพูแคลายมีนบุรี34.5 กิโลเมตรเงินลงทุน 56,691 ล้านบาทสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี 21.8 กิโลเมตร 111,117 ล้านบาทแหมคุณผู้ชมอ่านไปก็เหนื่อยไปนี่คือรถไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหผมเห็นนะตั้งแต่สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกอ่ะผมยังจำได้เลยแกมานั่งพูดว่าจะสร้างรถไฟฟ้าก็ต้องคำนึงถึงทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครนี่เป็นข้อหนึ่งที่ผมไม่เชียร์คุณอนันต์เลยตอนนั้นผมรู้สึกแบบอะไรพี่รถติดจะแย่แล้วพี่จะมานั่งคำนึงถึงทัศนียภาพเลยแล้วสุดท้ายสร้างไหมสร้างนี่ไงแล้ววันนี้จนวันนั้นเนี่ยปี35คุณผู้ชมฮะ45นี่ปี55 20ปีเรายังได้แค่3เส้นรถไฟใต้ดินรถไฟ MRT BTS แล้วก็ Airport Link เราได้3เส้นนะฮะ3เส้นจริงนะแล้วก็กลายได้ MRT เส้นที่4ที่ไปบางใหญ่แล้วในผังเนี่ยเขามีสีเหลืองสีชมพูสีแดงอ่อนสีเขียวเข้มสีอะไรอีกอ่ะโหแล้วเนี่ยอีกกี่เส้นฮะเนี่ย1 2 3 4 5 6 6เส้น20ปีได้3เส้นที่มันจะตายางแบบเด็กๆ เทียบไม่ได้นะแบบนี้เทียบไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่ได้งั้นอีก6เส้นผมแก่พอดีครับ มอเตอร์เวย์ฮะบางปะอินโคราชเงินลงทุน 84,600 ล้านบาทพัทยามาบตาพุดเงินลงทุน 16,000 ล้านบาทในมอเตอร์เวย์นะครับน้ำฮะขุดรอบแม่น้ำทัพยาอ่าวไทยระยะทางกว่า200กิโลเมตรเงินลงทุนเกิน 10,000 ล้านบาทบอกตรงอยากได้ขุดแม่น้ำเจ้าพยาก่อนเลยอ่ะแม่น้ำเจ้าพยาอันดับที่2อ่ะหรือไม่ก็ถนนเรียบแม่น้ำอ่ะฮะอยากได้ก่อนเลยอ่ะนะจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราต้องดูกันละกันครับว่าอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังอะไรจะทำได้จริงและอะไรจะทำได้เร็วอะไรจะทำได้ช้าครับสรุปสุดท้ายยังไงมันก็ต้องสร้างครับคุณผู้ชมฮะแต่อย่างที่บอกฮะวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้ต้องเป็นที่คอลหากันต่อไปในอนาคตดีหาว่าทักษิณเป็นคนคิดอีกล้มไม่หมดแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่เคยว่าเลยครั้งนี้ไม่ว่าเลย ครั้งนี้ไม่ว่าเลยฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะไม่งั้นก็ยายอึ่งอ่างยายปลาทูยายปลาท่องโกยายคอสั้นยายคอยาวว่าไปนั่งด่าแล้วผมสงสารคสช.นะครับไม่ใช่เลยหรอกนะฮะอยากให้ทุกคนเดินไปในแนวทางเดียวกันไม่ใช่มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไม่รู้เรื่องอะไรก็ด่าไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงนะครับ วันก่อนเนี่ยเราไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการเจอศพที่คลองมะดุงกรุงเกษมเนี่ยฮะทั้งศพทั้งอาวุธแล้วเมื่อสักครู่ผมเห็นฉบับไหนไม่รู้ครับบอกว่าเจอที่คลองเปรมประชากรด้วยฮะโอแสดงว่าเวลานี้เนี่ยอาวุธมีที่ไปอยู่2ที่ครับผมครับคือ
ที่ถนนไม่ใช่ถนนพูดผิดที่ป่าละเมาะไม่ต้องเป็นละเมาะด้วยนะไม่ใช่ป่าละม่อมนะป่าละเมาะหรือไม่ก็ป่าเบญจพรรณหรือป่าดงดิบคือที่ป่านะครับกับที่ในคลองฮะคิดอะไรไม่ออกกูโยนลงคลองไว้ก่อนแง่ๆเลยงั้นพวกเนี่ยแล้วเราจับกันได้เยอะมากนะฮะแบบอู้เนี่ยทุกฉบับมีหมดเลยฮะเรื่องอาวุธนี่อยากจะเชื่อเลยจริงๆไม่อยากให้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีนะฮะปากว่าตาขยิบหรือ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือจุพุขึ้นฟ้าพริบตาเดียวเงียบหายอย่าให้มันเป็นอะไรที่เข้มแข็งดุดันตลอดไปอะครับเรื่องนี้ฮะไม่ใช่แค่ผักชีโรยหน้าแป๊บแป๊บมีเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นมาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันต้องให้มันแบบนะให้มันเด็ดขาดอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยจะยินดีมากครับแหมเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับทุกฉบับลงหมดเลยฮะจะกินกาแฟหรือกินโจ๊กเพื่อความปองดองนี่ฮะล่าสุดของไทยรัฐก็มีครับโพเอวุสงครามใส่ถุงทิ้งริมถนนเขตสัตหีบโอ้ยแสดงว่าผมเนี่ยเข้าใจอะไรผิดมาตลอดผมคิดว่ากล้วยนั้นเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยกล้วยกับส้มเพราะกล้วยไม่มีทำไมถึงยกกล้วยขึ้นมาเพราะเงาะมังคุดมันยังมีหน้าของมันไงส้มบางทียังมีนะแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยผมเห็นมันออกมาตลอดกล้วยน้ำว้าเนี่ยได้กินตลอดคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นแล้วกล้วยวันนี้ที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ากล้วยนั้นหาซื้อได้ง่ายอันดับหนึ่งไม่ใช่แล้วอันดับหนึ่งในการหาซื้อได้ง่ายคืออาวุธสงครามขอให้มันเป็นอดีตครับที่ผ่านมานะฮะในรัฐบาลยิ่งเลิฟที่ผ่านมานะฮะในรัฐบาลยิ่งเลิฟที่ผ่านมาอาวุธสงครามคือสิ่งที่หาซื้อง่ายกว่ากล้วยใส่ถุงทิ้งริมถนนเขตสัตหีบนะครับมีทั้งอาวุธปืน AK-47ระเบิดแก๊สน้ำตานะฮะผู้ส่องสว่างระเบิดควันโอ้โหระเบิดไม่ควันงั้นหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับขอให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะเดิมฮะคือกล้วยคือสิ่งที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดไม่ใช่อาวุธสงครามอีกต่อไปคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติคืนอันดับหนึ่งของการซื้อง่ายที่ซื้อหาง่ายที่สุดของกล้วยคุณวัชระจากนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณฮะที่คิดถึงกันอยากสนับสนุนให้รถไฟรางคู่มีประสิทธิภาพครับผมเรื่องแหล่งน้ำที่มีการปล่อยน้ำเสียสร้างความเสียหายแก่ประชาชนก็เป็นกำลังใจให้รายการครับขอบพระคุณฮะคุณสาครจากสุราษฎร์ธานีก็บอกเป็นกำลังใจให้รายการนะครับสู้ๆต่อไปครับโทรมาส่งเสียงขอบพระคุณทั้งสองท่านนะที่ยังจำเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วไม่รู้ดูทางไหนมันเป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าอะไรจริงบางท่านที่ผมรู้จักเนี่ยคืออายุมากฮะไปเดินกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอกันเงี้ยพี่เขาก็ให้ลูกสาวสมัครเฟซบุ๊กให้น่ารักจริงให้ลูกสาวสมัครเฟซบุ๊กให้แล้วเวลาคุยให้ลูกสาวพิมพ์คุยกับผมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ากลางวันลูกสาวไม่อยู่เปิดไม่เป็นจริงๆแล้วก็นั่งฟังมันก็บางทีมันก็เสียงหายบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงเบอร์โทรศัพท์ก็จำไม่ได้แต่ก็ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงทุกท่านที่โทรเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยผมก็อ๋อครับพี่ฮะขอบพระคุณจริงๆนะครับรายการเราไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆแล้วฮะรายการเราน่ารักไม่เป็นพิษเป็นภัยพยายามพูดบ่อยๆฮะก็จะได้เชื่อแล้วก็เปิดให้เราสักทีครับนี่ฮะนี่สุดท้ายก่อนจากกันในห้วงสลายสีปฏิรูปก็เป็นหน้ารูปคุณพี่พระเอกเวลานี้ครับ ในรายละเอียดนี้มีอะไรบ้างก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการเดินเครื่องปองดองจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านลงลึกถึงครอบครัวฮะนี่ดีครับจะแก้ปัญหากันยังไงลงลึกถึงตำรามั้ยวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมควรมีวิชาประชาธิปไตยด้วยฮะประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนปช.
สลายหรือโรงเรียนเสื้อแดงหรือโรงเรียนอบจ.อะไรให้หมดแล้วก็ให้เขาเข้าใจประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยมีความแตกต่างจากประชาธิปไตยประเทศอื่นยังไงคำว่าประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกประเทศในโลกเราจะทำได้ไหมนะฮะรวมถึงเขาก็เล่าไปเรื่องของสภานิติบัญญัติที่จะตั้งขึ้นนะครับก็จะมีทั้งหมด200คนแต่ที่คสช.แต่งตั้งนี่เป็นตามข่าวมานะฮะโครงสร้างของสภาปฏิรูปตามพิมพ์เขียวคสช.สมาชิกจะมีที่มา2ส่วนคือคัดเลือกจากองค์กรวิชาชีพองค์กรการศึกษารวมทั้งหมด140คนอีก10คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆทั้งกฎหมายรัฐศาสตร์และประชาศาสนศาสตร์ที่แต่งตั้งโดยคสช.รวมเป็น150อรหันต์สมาชิกสภาปฏิรูปอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมฮะดูสิว่าเราจะได้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดโอกาสให้นักโกงเมืองเข้ามาโกงกินคอร์รัปชันประเทศไทยของเราได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่หรือล่างมาแล้วอีก10ปีข้างหน้ายังมีช่องว่างให้พวกเขาโกงวงล้อโกงจักรก็จะกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้วงล้อกงจักรกลับมาใหม่ก็ช่วยร่างรัฐธรรมนูญพลทหารก็ไม่ได้เป็นคนร่างทั้งหมดนะฮะก็ต้องเป็นคนที่ร่วมร่างครับช่วยร่างยังไงก็ได้ให้คนธรรมดาเข้าไปโกงกินไม่ได้ทหารเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมาปัดกวาดประเทศอีกวันนี้หมดเวลานะครับผมสวัสดีครับ